ต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาเป็นคนรวยนะครับก็สบายหน่อยบางคนเกิดมาคนจนก็ลำบากหน่อยแต่สิ่งที่เราสามารถเหมือนกันได้ที่คนจนเนี่ยในอดีตเขาไม่เคยแพ้คนรวยก็คือเรื่องอีมานเวลาเราย้อนไปดูคนจนๆเนี่ยนะครับในสมัยก่อนคนที่ลำบากและจนเนี่ยอันดับต้นๆก็คือไซนาบีลานแต่ไซนาบีลานกับเป็นชาวสวรรค์นบีถามไซนาบีลานว่าทำอะไรฉันได้ยินเสียงการย่ำเท้าของท่านในสวงสวรรค์เห็นไหมนะคนจนได้เข้าสวรรค์คนรวยล่ะก็ได้เข้าสวรรค์ถ้ามีอีมานนั้นต้นทุนชีวิตของเราไม่เหมือนกันอาจารย์อบิดีนนะครับเป็นนักต่อสู้แกโทรผมให้ผมมาบรรยาย 2:30 นะครับแกบอกขอเขาหน่อยมันอัดอั้นอยู่ในใจอยากจะระบายหลายชั่วโมงนะครับนั้นชีวิตคนเราพี่น้องเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเป็นคนดีได้แต่คราวนี้เนี่ยคนบางคนเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่เอาทานแล้วลูกจะเอาอะไรล่ะเราเห็นไหมล่ะสิ่งที่เราได้เห็นกับตาเราอ่ะเช่นดาราคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นอิสลามเพราะเขาเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมแต่วันหนึ่งวันที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาอ่ะเขาเอาทุกอย่างเลยเขามีความเชื่อและยังมีอีกเยอะมุสลิมแบบนี้จนกระทั่งองค์กรบางองค์กรเชิญพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบรรยายให้มุสลิมฟังประสาทแล้วพี่น้องจำให้ดีนะมันหมดโต๊ะครูแล้วใช่ไหมมันหมดแล้วใช่ไหมฉะนั้นสายซุนนะห์นะครับที่เรายืนหยัดกันมาผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์รุ่นก่อนๆเขาต่อสู้กันมาเพื่อให้พวกเรามีอากีดะห์อย่างถูกต้องเราเห็นไหมล่ะโต๊ะอะไรเนี่ยดาราป่วยคนเนี่ยนะยังไม่ถูกทดสอบผมนี่ไม่ได้ตำหนิเขานะผมเนี่ยสงสารเขาเพราะเขาเป็นคนป่วยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจถามว่ามีมุสลิมคนไหนอ่ะที่ไปฉุดเขาขึ้นมาไม่มีใครสักคนเลยไปฉุดเขาขึ้นมาเขาก็ต้องเดินตามความเชื่อที่หลากหลายอะไรก็ได้ขอให้เขาหายอะไรก็ได้ขอให้เขาหายมันก็ไม่แตกต่างกับมุสลิมที่ไม่ได้ฟังซุนนะโต๊ะครูอะไรก็ได้จนกระทั่งนำไปสู่รูเลิกดูยามเต็มไปหมดเลยเราก็จะเห็นมาบ้านนี้เวลาออกกาถ้าอยู่คนละสายเนี่ยข้างล่างจะมีขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำนี่ให้รู้ไว้เลยว่าคนนี้เนี่ยก่อนที่จะจัดงานแต่งงานเนี่ยเขาไปหาหมอมาเขาไปหาหมอมานั้นวันนี้คนเราเนี่ยพวกเรานี่ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆก่อนอันดับแรกอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขอพยาโทษขออัลลอฮ์ยกโทษด้วยเธอนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกล่าวหรืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลนั่นเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาการเกิดมาของเขาอยู่ท่ามกลางทุกศาสนาเขาก็เลยเอาทั้งหมดไม่ว่าจะเกจิอาจารย์ดังที่ไหนก็ตามเอาหมดขอให้ได้หายเถอะเพราะเขาศรัทธาคนที่ทำให้เขาหายเขาไม่ได้ศรัทธาอัลลอฮ์เขาศรัทธาทุกพระเจ้าถ้าพระเจ้าเพราะเขาไม่มีมันมีใครล่ะสักคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้รู้เดินไปหาเขามีผู้รู้เดินไปเยี่ยมเขาที่ผมเล่านี่ไม่ได้ตำหนิเขาแต่จะบอกไว้เป็นบทเรียนว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้นทุนไม่เหมือนกันบางคนเขาเกิดมาพ่อแม่ไม่เอาอะไรแล้วใช่เขาเอาอะไรล่ะอาจารย์อบิดีนบอกคืนนี้พูดเรื่องสอนลูกตามกุรอานคืนนี้เรื่องสอนลูกตามกุรอานถ้าเราสอนลูกไม่ได้
ไม่มีปัญหามึงไม่เอาใช่ไหมกูเอาคนเดียวนี่นี่พ่อแม่แม่นะจำไว้ให้ดีวันที่เราสิ้นลมเราจะถูกสอบคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับเราเลยฉะนั้นเอาตัวเราให้รอดแล้วก็เอาลูกให้รอดถ้าลูกเอาแล้วมันดื้อมันเอาไม่รอดเราพยายามเอาตัวให้รอดเอาแหละเมื่อเอ็งเลือกทางแบบนี้เอ็งก็จงเดินตามทางของเอ็งไปเราจะเสียใจแค่เราตายจะไม่ดีนะครับเราจะเสียใจกับลูกวันที่เราตายหลังจากเราเดินเข้าสวรรค์แล้วความทุกข์ไม่มีอีกแล้วเราจะไม่นึกว่าดุนยาอัลลอฮ์ลูกกูอยู่ในนรกจะเป็นยังไงอัลลอฮ์ไม่ให้นึกแล้วอัลลอฮ์จะให้สุขอย่างเดียวลูกจะถูกตัดขาดกับเราเพราะสวรรค์จะไม่มีทุกข์เราอาจจะไปคิดเองว่าเข้าสวรรค์แล้วลูกกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอาละเมียกูล่ะเอาละผัวกูล่ะสบายใจได้ตัวใครตัวมันนับสี่นับสี่เราช่วยลูกเราได้แค่ดุนยาช่วยให้เขานี่เดินเข้าสวรรค์แต่ถ้าเขาไม่เลือกเราได้เข้าแต่เราให้กับเขาแล้วอะไรแล้ววันหนึ่งเขาเข้านรกวันที่อัลลอฮ์ตัดสินที่ทุ่งมาชัดคนคนนี้เอาลูกเราไปนี่เหรอเราจะเดินทางเพราะวันนั้นพี่น้องรู้ไหมคนเป็นพ่อวันที่ฟื้นคืนชีพจากกูโบเนี่ยทุกคนจะมุ่งหน้าไปทุ่งมาชัดตอนนั้นจะไม่มีการรู้จักพ่อแม่ลูกเลยไม่มีใครสนทุกคนต่างมุ่งหน้าไปทุ่งมาชัดเอ้ยลูกฉันอยู่ไหนไม่มีอีกแล้วเพราะทุกคนวันนั้นหวาดกลัวจนกระทั่งลืมเรื่องลูกแต่ก็เวลาคนเป็นพ่อถูกสอบสวนเสร็จถูกสอบสวนเสร็จนะแล้วก็จะเดินเข้าสวรรค์เนี่ยคนเนี้ยได้เข้าสวรรค์แล้วนั่นแหละเขาจะออกตามหาลูกเขาก่อนภรรยาเขาอยู่ไหนลูกของเขาถ้าเขาหาจนกระทั่งไม่เจอแล้วเขาก็จะมุ่งหน้าสู่ประตูสวรรค์ผ่านสะพานซิรอตฉะนั้นให้เราได้รู้นะครับเราจะทุกข์กับลูกแค่ดุนยาเราจะเสียใจตอนช่วงสอบสวนแต่หลังจากเข้าสวรรค์แล้วเราจะสุขอย่างเดียวอัลลอฮ์จะปลดทุกข์ออกหมดเลยอัลลอฮ์จะปลดทุกข์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ลูกกูเป็นยังไงวะเนี่ยและอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เรามาเห็นหรอกคนอยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยจะไม่ได้เห็นภาพนรกอีกแล้วคนดีจะได้เห็นนรกครั้งสุดท้ายตอนที่เขาถูกสอบสวนในอัลลัมบัรซักตอนนั้นแหละมาลาอิกะห์เนี่ยอัลเลาะห์มาลาอิกะห์เอาภาพนรกมาให้ดูเอาภาพสวรรค์มาให้ดูคนที่ได้เห็นทั้งนรกและสวรรค์เนี่ยแล้วสรุปบทตัวของเขาเป็นชาวสวรรค์พี่น้องรู้ไหมเขาจะเห็นสวรรค์ทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้ายืนจนวันกิยามะห์แต่คนที่เป็นชาวนรกเขาจะได้เห็นสวรรค์และก็เห็นนรกหลังจากนั้นเขาจะได้เห็นนรกตลอดไปเลยไม่มีโอกาสได้เห็นสวรรค์อีกแล้วตั้งแต่วันตายเขาจะได้เห็นแค่ครั้งเดียวให้ดูว่านี่นะในสวรรค์นะนี่นรกนะแต่เจ้าทำผลงานที่นั่งของเจ้าอันสุดท้ายคือขุมนรกหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้ภาพของนรกเนี่ยมาให้คนที่เป็นชาวนรกดูเช้าเย็นเช้าเย็นเหมือนกันนั่นวันนี้หัวข้อที่อาจารย์อบิดีนเนี่ยเราก็เป็นห่วงได้แค่ดุนยาหลับตาเมื่อไรตัวใครตัวมันเราไม่มีโอกาสแล้วที่จะมาบอกลูกเราไม่ได้มีความเชื่อแบบคนบางคนเชื่อเดี๋ยววิญญาณจะกลับมาพูดอะไรก็ไม่ได้นะครับแกงส้มสักหม้อก่อนกลับกูโบก็ไม่ได้แล้วมาทำไมเอาหัดยาลองบอกผมสินี่ความเชื่อแบบนี้ยังมีอยู่เราหยุดไม่ได้เราโต๊ะครูจะต้องถูกว่าอีกเยอะจะต้องโดนอีกเยอะถ้าไม่แกงจริงอยู่นิ่งๆก็พอไม่ใช่ว่าไม่แกงแล้วไปไม่แกงแล้วไปน่าเสียดายที่ไปเรียนกอลลอกอลรอซูลยังมีอีกเยอะผมเองก็เหมือนกันขอดูอาอยู่ตลอดเวลาโอ้อัลลอฮ์อย่าผินหัวใจของข้าพเจ้านะรบบานาลาตูซิกกูลูบานาบะดาอิสฮะดัยตานาวะฮับลานามิลลาดุงกะเราะห์มาอินนะกะอันตัลวะฮาบอัลลอฮ์อย่าผินหัวใจของข้าพเจ้านะทุกวันต้นนี้ผมต้องอ่านกลัวไงเพราะซุนนะบางคนเวลาอายุเยอะแล้วเปลี่ยนอายุเยอะแล้วเขวก็มีนะครับสอนให้เรายืนหยัดเวลาแก่แล้วเปลี่ยนแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเราจะไปยังไง
ฉะนั้นวันนี้เรามีลูกมีหลานพามาให้เขาได้รู้บอกอมะเนี่ยนะช่วยเองได้แค่ดุนยานะลูกเอ้ยมะหลับตามะไม่มีโอกาสแล้วแม้กระทั่งจะมาเยี่ยมเองมะก็ไม่มีโอกาสมะไม่มีโอกาสอีกเลยเราจะมุ่งหน้าอย่างเดียวจากดุนยาสู่อาลัมบารซักจากอาลัมบารซักสู่โลกอาคิเราะห์เพื่อรอการตัดสินที่ทุ่งมาชัรหลังจากนั้นคนที่เป็นสามีก็จะเดินตามหาลูกเขาภรรยาเขาเพื่อจะเดินเข้าสวรรค์แต่ถ้าหาไม่เจอรู้แล้วเขาก็จะเดินเข้าสวรรค์ตามลำพังของเขานั้นวันนี้เรามาดูซิถ้าเราอยากได้ลูกดีเนี่ยเอาจากกุรอานเลยอัลลอฮ์เล่าประวัติของลูกมานลูกมานอัลฮากีมไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องลูกมานนี่เป็นคนผิวดำนะครับเป็นคนผิวดำมือเท้านี่อัลลอฮ์แต่หัวใจของลูกมานไม่ใช่ธรรมดาปากของลูกมานนี่เคยเห็นคนผิวดำปากหนาๆไหมนั่นแหละนึกเลยครับแล้วก็เท้าใหญ่โอ้ถ้าเห็นลูกมานถ้าดูหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วแต่หัวใจของเขางามจนกระทั่งอัลลอฮ์นำมากล่าวในกุรอานนำมากล่าวในกุรอานนั่นวันนี้เรามีลูกบอกลูกนะมะช่วยลูกได้แค่ดุนยาช่วยลูกแค่ดุนยามะจากไปแล้วมะจะกลับมาหาเองก็ไม่ได้สอนแม้กระทั่งความเชื่อเดี๋ยวดูนะครับว่าอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยสอนลูกยังไงนะครับเดี๋ยวดูทีละอันนั้นลูกของเรานี่เด็กๆพวกนี้ลูกใครได้ไปเรียนที่ ATM ลูกเราใช่ไหมโอ้มาชาอัลลอฮ์ให้รู้เลยนะครับสิ่งที่ผมตั้งใจวันนี้เรียกครูมาประชุมทำยังไงให้เด็กTM Islamic School หรือโรงเรียน New TM เด็กพวกนี้จะเป็นอะห์ลุลหะดีษเด็กพวกนี้จะได้รับฉายาว่าอะห์ลุลหะดีษเรียนโรงเรียนนี้ต้องจำอย่างน้อย40หะดีษติดอยู่ในนี้ผมให้นโยบายครูไปแล้วบอกว่าครูจำให้ดีนะฉายามะดีนะห์กับมักกะห์ถ้าอุลามะที่อยู่มักกะเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะห์ลุลกุรอานแต่จริงๆเขาเก่งทั้งหะดีษและกุรอานแหละแต่ฉายาคนที่อยู่มักกะว่าอะห์ลุลกุรอานคนอุลามะที่อยู่มะดีนะห์จะได้รับฉายาว่าอะห์ลุลหะดีษผมสอนบอกครูว่าสอนเด็กให้รู้อุลามะว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่เด็กจบที่นี่ไปเวลาประกาศศาสนาไปเรียกร้องเชิญชวนจะต้องมีคำปากคำพูดที่ออกมาว่านี่ครับนบีว่าอย่างนี้ครับนบีบอกอย่างนี้นบีทำอย่างนี้นบียอมรับแบบนี้นี่คือสิ่งที่โรงเรียนเราจะปลูกฝังเด็กพวกนี้ให้เป็นอะห์ลุลหะดีษเราเห็นมาเยอะแล้วท่องจำฮาฟิซกุรอานเต็มประเทศเลยแต่ไม่ใช่ว่าเด็กโรงเรียนทีเอ็มจะไม่ท่องกุรอานนะท่องจำแต่เราจะให้จุดเด่นของเขาก็คือหะดีษกุรอานก็ต้องท่องต้องจำกี่ยุสกี่ยุสของโรงเรียนจะมีกำหนดอยู่แล้วแต่ผมใฝ่ฝันอยากเห็นเด็กที่เป็นอะห์ลุลหะดีษที่เขาที่จะพูดอะไรกับกอลัลลอฮ์กอลัลรอซูลฟิกมัซฮับเรียนไม่ชาฟีเรียนมาลิกีเรียนฮานาฟีเรียนฮัมบาลีเรียนเรียนให้ครบ4มัซฮับเขาเรียกว่าฟิกฮุลมูกอรอนเด็กเวลาจบไปแล้วไม่นั่นก็อาจจะเป็นปี4เพราะปี4เนี่ยผมจะสอนวิชานี้ให้กับเขาถ้าเขาเรียนถึงปี4เขาเรียกว่าฟิกฮุลมูกอรอนนิติศาสตร์เปรียบเทียบเขาอาจจะได้เรียนเพราะผมตั้งใจว่าจะเรียนให้เด็กเรียนถึงปี4ก่อนแล้วผมจะสอนเขาเองอินชาอัลลอฮ์เกี่ยวกับฟิกมัซฮับเขาจะได้รู้ว่าการเสียน้ำละหมาดการเสียน้ำละหมาดผู้ชายกับผู้หญิงกระทบกันเสียน้ำละหมาดไหมมัซฮับชาฟีว่าไงฮัมบาลีว่าไงฮานาฟีว่าไงมาลิกีว่าไงแล้วแต่ละมัซฮับเอาหลักฐานจากตรงไหนแล้วก็จะมีบทสรุปนั่นคือฟิกฮุลมุกอรอนนิติศาสตร์เปรียบเทียบก่อนที่เขาจะเดินทางไปเรียนมะดีนะห์ไปเรียนอัสฮัดไปเรียนอินเดียปากีอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีภูมิป้องกัน
เพราะถ้าไม่มีภูมิป้องกันลัทธิต่างๆกลุ่มก้อนต่างๆจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็จะเข้ามาแล้วลูกเราก็จะมีคำพูดเดิมๆป๋าอยู่เฉยๆเถอะอ๋ออย่าไปว่ากันเลยนี่คือคำพูดยาพิษจำไม่ดีนะครับอย่าให้ลูกเราพูดศาสนาป๋าอย่าว่าเลยอ๋อเราอย่าว่ากันเลยเราอยู่กันนี่คือคำพูดของโต๊ะครูที่เป็นคำพูดยาพิษซึ่งจะคนจะไปแยกไงนบีอุสาแยกแล้วสตัฟตาริกูอุมมาตีอลาเซนวะซับอีนฟิรกะอุมมาของฉันในอนาคตนบีเสียชีวิตจะแบ่งเป็น73อิลลาวาฮิดะพวกรอดพวกเดียวกุลลุฮุมฟินนาร์วะลาบอกทั้งหมดลงนรกคนที่ได้ยินคำนี้อะไรวะกูลงนรกกูก็ละหมาดพี่น้องจำให้ดีนะเราอย่ากินปูนร้อนทองคนที่กินปูนร้อนทองเท่านั้นแหละสุดท้ายก็จะออกมาโจมตีเพราะเขาไม่ได้ฟังหะดีษนบีอยู่เฉยๆก็มาได้ยินว่าเอ้าใครก็ตามไม่ตามนบีนะไม่ตามนบีเอานู่นมาเป็นชาวโรเฮ้ยไม่งั้นโต๊ะครูก็ลงแล้วสิโต๊ะอิหม่ามก็ลงแล้วสิเห็นไหมพี่น้องนั่นให้รู้ไว้เลยนะครับแล้วก็ผมขอยืนยันกับพี่น้องอัสฮัรที่ผมเรียนไม่เคยมีพิธีกรรมอิลาฮัดดรอตินนบีมุสตาฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสฮัรไม่เคยสอนทำอย่างที่พวกเราทำที่นักเรียนเด็กไปจากเมืองไทยพี่น้องไปตั้งวงทำอิซิกุโบอัสฮัรไม่เคยสอนแบบนี้เห็นไหมพี่น้องจำให้ดีเราจะให้ลูกไปอยู่ที่ไหนเรื่องคนดีน่ะคือคนดีแต่นี่เขาคุยเรื่องศาสนาไม่ได้คุยเรื่องเป็นคนดีเจ๊กเขาก็เป็นคนดีไม่ต้องบอกว่ามุสลิมจบจังหวัดนั้นประเทศนั้นหรอกถ้าคนเป็นคนดีก็คือคนดีเราไม่ได้คุยเรื่องการเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่เราคุยว่าศาสนาเนี่ยเดินยังไงลูกเราจะเดินยังไงแล้วเราล่ะเราก็ต้องเดินไม่ใช่เอ๊พูดแต่เรื่องลูกเดินมะไม่ได้เดินเลยมันไม่ใช่จำนะครับต้องเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนฟังศาสนาเรื่องเก่าเรื่องเดิมอย่าเอามาสนอย่างเดียวว่าขอให้ฉันได้มีโอกาสฟังศาสนาบางครั้งฟังเรื่องเนี้ยแต่ไปเจออยู่คำเดียวสะดุดใจก็มีให้เห็นหลายคนแล้วก็มีให้เห็นหลายคนนั้นวันนี้นะครับเราเห็นในเฟซเด็กโรงเรียนบางโรงเรียนตั้งวงทำอิซิคุโบผมอยู่อัสฮัด6ปีไม่เคยเห็นเขาทำแบบนี้สรุปแล้วไปเรียนเอาปริญญาแล้วเอาพิธีกรรมศาสนาจากเมืองไทยขึ้นไปด้วยดูสิพกขึ้นไปพกไปทำยานอียิปต์นั่นแหละวันนี้เราจะสอนลูกเราให้เขารู้จักว่าอะห์ลุลหะดีษคืออะไรไม่ได้ว่าบาปมีทุกคนบาปมีทุกคนต่อครูก็มีแต่คนเราเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันมักจะรดน้ำบางทีอยู่ที่มันก็ทำให้เรามีบาปนะครับแต่เราไม่ต้องไปโพธนาบาปของเราถ้าเราจะเล่าบาปของเราให้ใครฟังสักคนหนึ่งให้ว่าเป็นอุทาหรณ์เล่าแต่ถ้าเล่าเรื่องบาปแล้วขำอัลลอฮ์ไม่ยกนะครับบาปใหญ่นะเล่าบาปตัวเองแล้วก็แม่เฮ้ยกูนะนี่เสร็จกูหมดนี่เฮ้ยเสร็จกูมาแล้วกินมาแล้วคุยโชว์นั่นนะบาปอ่ะเพื่อจะให้ดูว่าเราใหญ่เรื่องบาปกูแหละแค่บอกว่าเฮ้ยเราอ่ะทำมาเยอะเราอยากจะตอบัตตัวอย่างนี้ว่าไปแม่เล่าบาปแล้วขำเลยครูอาซันป๊าป๊าป๊าโอ้โหอย่างนี้เฮ้ยแม่ไอ้เนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยก้นงอนเนี่ยเด็ดนักละทำเป็นคนรู้แบบชำนาญเรื่องหญิงให้กุนแฟนอย่างนี้ไม่เท่าไรหญิงงงงงไปเล่าให้คนฟังว่าเสร็จเราบาปไหมบาปแล้วไม่ใช่บาปเล็ก
นั้นวันนี้นะครับผมอยากสอนเด็กให้เขาได้รู้จักกลัวกับบิดอะห์ให้เขาท่องหะดีษให้เขาซึมซับหะดีษเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยนะเรียนปะเนาะก็เยอะแต่ว่าไม่ได้ซึมซับหะดีษซึมซับแต่เรื่องฟิกกระทบผู้หญิงเอ้ยเสียนู้ยกลับไปแปลอย่าเลยเอาสื่อไปเล่มนึงโอ้ยเสียกระทบผู้หญิงถ้าหน้ามือโอ้โหความที่จะให้แบบให้เก่งอ่ะหน้ามือนะถ้าหน้ามืออย่างนี้ไปถูกหน้ามือวัดยังไงเอาวางบนพื้นถ้ามันติดพื้นแค่ไหนเรียกหน้ามือถ้าหากว่าข้างหลังมือไปโดนเอาไม่เสียโอ้ยก่อนๆเนี่ยชอบเรียนฟิกแต่เวลาไปเรียนมหาลัยอัซฮัดต้องไปท่องหะดีษมันทำให้เรารู้เอ๊ะผมอาจจะเป็นคนโชคดีด้วยแหละอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผมไปเจอด็อกเตอร์หรืออุสตาหรือครูที่สอนผมที่มหาลัยอัซฮัดเป็นซาลาฟีพี่น้องจำคำว่าซาลาฟีนิดหนึ่งซาลาฟีคืออุลามะในยุคก่อนโดยอ้างอิงความเข้าใจของซอฮาบะการกระทำของนบีการพูดของนบีโดยผ่านความเข้าใจของซอฮาบะแล้วอยู่ในยุค300ปีอันนี้เรียกซาลาฟหรือซาลาฟีถ้าคนที่เดินทางเดินตามกลุ่มชนเหล่านี้เรียกว่าซาลาฟีถ้าพูดถึงกลุ่มชนยุคนั้นเรียกว่าซาลาฟเพราะนบีบอกว่ายุคที่ประเสริฐที่สุดตั้งแต่ยุคนบีแล้วก็หลังจากนบีอีก300ปีนะครับนั่นคือยุคที่ดีที่สุดนั้นวันนี้เราจะคุยกันเนี่ยอุลามะเป็นหน้าที่ของโต๊ะครูไปเรียนอย่างนั้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 นแล้วเวลาจะพูดออกมาเด็กรุ่นใหม่ต้องพูดกอละนบีมีคนคนหนึ่งถามอิหม่ามชาฟิอีพี่น้องจำนะคำแบบเนี้ยมีคนถามอิหม่ามชาฟิอีเรื่องศาสนาท่านอิหม่ามชาฟิอีท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อิหม่ามชาฟิอีบอกได้ฉันคิดไม่ได้จะให้ฉันคิดได้ไงศาสนานบีว่าไงอะไรยังไงนั่นน่ะตอบอิหม่ามชาฟิอีก็ตอบอย่างนั้นนู่นอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าฉันคิดยังไงอย่าถามฉันแบบนี้อย่าถามว่าเนี่ยเรื่องนี้อิหม่ามชาฟิอีคิดยังไงนู่นหะดีษว่ายังไงเอาอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับลูกเราห่วงได้แค่ตาไม่เคยเห็นหรอกไอ้ที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์มีทุ่งหญ้ามีลำธารมีหิมะที่ภูเขาฟูจินั่นน่ะนิดเดียวจนกระทั่งนบีไม่รู้จะเปรียบยังไงบนโลกดุนยานี้นบีบอกว่ามาลาไอนุนรออัตตาพวกเจ้าไม่เคยเห็นหรอกวะลาอูซุนุนซะมิอัตแค่เสียงน้ำไหลแค่เสียงนกที่อยู่ในสวรรค์มันก็เพราะจนกระทั่งไม่รู้จะเปรียบกับอะไรแล้วจะเยี่ยมมาจะกลับมาจะทะลุกุโบมาทำไมส่วนคนที่ทำบาปก็ถูกอาซาบ24ชั่วโมงมันจะมายังไงตีเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงฉะนั้นให้เรารู้นะครับคุยเรื่องที่เราทำได้ไอ้เรื่องที่มันผ่านเกินเลยญาณวิสัยของเราเนี่ยอันนั้นวัลลอฮุอะลัมนะครับศาสนาไม่ใช่อิฮติมานอิฮติมานแปลว่าคาดว่าหวังว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้อันนั้นน่ะนิทานเพราะศาสนาคือฮากีกอข้อเท็จจริงอย่างเดียวไม่ใช่สันนิษฐานส่วนมนุษย์ก็จะมีแหละมีลักษณะสันนิษฐานว่ามันน่าอย่างนั้นน่าอย่างนี้สันนิษฐานได้ครับแต่ถ้ามีตัวบทต้องหยุดอย่าสันนิษฐานต่อเอ้าอยู่ในซูเราะห์ลุกมานนะครับเดี๋ยวเราจะดูทีละข้ออาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมว่าอิสกอลลุกมานุลิอิบนีฮีครั้นเมื่อลุกมานได้กล่าวกับลูกของเขาว่าฮุวายาอิซูฮูลุกมานเตือนลูกอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนะเล่าเรื่องของลุกมานให้นบีฟังแล้วนบีก็เอามาบอกพวกเราต่อลุกมานสอนลูกเตือนลูกข้อที่หนึ่ง
ยาบูนัยยาโอลูกเอ้ยลาตุชริกบิลลาดูเขาสอนลูกอันดับแรกลูกอย่าตั้งภาคีเราก็คิดว่าลูกเราเนี่ย10ขวบ11ขวบเอออย่าไปพูดเรื่องภาคีเลยเด็กไม่เข้าใจหรอกพี่น้องเด็กวัยเนี่ยมันเข้าใจมันเข้าใจฉลาดเพียงแต่เราเองเพราะเราเนี่ยหมดหนทางที่จะสอนลูกเพราะเราก็ดำนากรีดยางขายปลาขายของไอ้ความรู้ที่จะอามไปสอนลูกก็ไม่รู้จะบอกยังไงเราไม่มีเลยไม่มีคลังความรู้ที่จะบอกลูกอย่าตั้งภาคีนะเพราะมะก็ไม่เข้าใจคำว่าภาคีมะรู้อย่างเดียวถ้าลูกอย่าไปกราบรูปปั้นนะถ้ากราบรูปปั้นตกมุรตัดนะลูกเราสอนลูกหลักๆอย่ากราบรูปปั้นมันไม่มีหรอกเด็กมุสลิมกราบรูปปั้นแต่เด็กมุสลิมจะมีก็คือเรื่องโหราศาสตร์กับเด็กมุสลิมเนี่ยไปดูแม้กระทั่งถ้าไม่เตือนให้กลัวเรื่องนี้เอาหลอดูลายมือกันแล้วนี่ดูโอ้น่าจะมี8บางคนดูเอ้ยมือนี่นะนี่มือขวานี่เห็นไหมร่องมันเปิดเอ็งอย่าเก็บนะอย่าเก็บตังมือขวานะไม่เหลือเนี่ยไปเจอหมอดูเงี้ยไม่เหลือเอ็งต้องกลับเก็บมือซ้ายนี่มันอย่างงี้นี่มันมีประตูปิดนะเจ้าจะเหลือเห็นไหมนี่หมอดูเล่นและเราไม่เชื่อเลยแหมยิ่งสาวๆเงี้ยแค่บอกว่าสวยเท่านั้นแหละดูกระจกตั้งหลายวันเอาใครก็ได้ลองบอกนี่เอาล้อไม่แก่เลยเนอะเนี่ยโอ้โหอายุตั้ง65แล้วเหมือน48เอาล้อปลื้มใจแต่ลองใครบอกสิเนี่ยคุยไปเอาล้อทำไมมึงอ้วนจังวะแม่กูอยากตบปากแค่บอกอ้วนใช่ไหมมึงซะแล้วเอาบางสแลลองเจอใครนั่นแหละเขาเกลียดบางสแลตั้งแต่วันนั้นแหละบางสแลลองเดินไปเจอผู้หญิงเดินเจอเงี้ยอ้าวแฟนบางคิงแหมอ้วนจังนะลองนี่อีหานี่มึงอย่ามาแวะบ้านกูนะเออพวกปากเสียลองบอกสิให้อ้วนยังไงอัลลอฮ์น่ารักผิวสวยอัลลอฮ์คุณแบบนี้แหละเหมือนภรรยานบีเลยมึงเอ้ยกึมเลยเอาคนอ้วนเหมือนภรรยานบีนะภรรยานบีนะครับมีอ้วนด้วยนะครับมีอ้วนเขาเรียกเจ้าเนื้อแล้วภรรยานบีนะอายุเยอะมีไหมมีซาอุดะเนี่ยอายุแก่แล้วนบีจะหย่าท่านหญิงซาอุดะก็เพราะว่าซาอุดะเข้าใจศาสนาหมดแล้วแล้วนางก็อายุเยอะอัลลอฮ์ลงวะฮีเลยมูฮัมหมัดอย่าเลิกกับซาอุดะนะเพราะซาอุดะเป็นภรรยาของเจ้าในสวงสวรรค์นบีก็เลิกไปไหนมั้ยนบียังมีแววจะเลิกนั้นพวกเราล่ะมีแววมั้ยครูอาซันจะเลิกยังไงล่ะอาจารย์เอ้ยไม่ใช่หาง่ายๆนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์เล่าบอกว่าลูกมาสอนลูกลาตุชริกเราต้องบอกลูกนะถ้าเราบอกลูกไม่ได้ส่งลูกไปหาครูส่งลูกไปหาครูที่สอนศาสนาพี่น้องลองนึกสิผมไม่ได้ห้ามว่าเรียนสามัญเด็กบางคนเรียนสามัญเก่งก็ปล่อยแต่ถ้าเราไปเขาไปเรียนสามัญแล้วเนี่ยเขาห่างไกลอัลลอฮ์ไหมล่ะถ้าเขาห่างไกลอัลลอฮ์กลับมาเถอะกลับมาเรียนศาสนานี่แล้วลองดูสิศาสนามีใครที่เรียนแล้วอดตายมีใครแล้วอดตายใครแล้วไม่เพียงแต่หัวใจถามหัวใจเราสอนลูกได้ไหมถ้าสอนลูกไม่ได้ส่งไปหาครูเหมือนที่ลูกมารบอกว่ายาบูนัยยาโอลูกเอ๋ยยาลิซิลอุลามะลูกนั่งใกล้ๆโต๊ะครูนะวะซาฮิมฮุมรุกบะตัยกะนั่งแบบใกล้ชิดหน่อยแบบเข่าชนเข่านั้นเด็กนักเรียนที่โรงเรียนผมพี่น้องผมนี่ไม่ได้สอนอะไรสอนอาทิตย์ละครั้งเองเวลาเด็กดีผมได้หน้า
วันนี้เลยเรียกครูมาประชุมทั้งหมดเลยว่าครูพวกครูทำดีนะทำดีจริงๆผมเนี่ยได้หน้าตลอดเลยโอ้โหแล้วผมไม่รับครูแก่สอนหนังสือที่โรงเรียนเอารุ่นที่จบมาใหม่ๆเลยเพราะครูแกเนี่ยไม่ค่อยได้สอนหรอกเพราะผมก็รู้ผมเองรู้ตัวเองเวลาเจอเด็กก็จะโม้อย่างเดียวไม่ได้หนังสือครูแกผมไม่รับนะครับแล้วครูพาร์ทไทม์ก็ไม่เอาต้องสอนเพราะจิตวิญญาณของการเป็นครูเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีแล้วเขาก็ทุ่มเทให้กับเด็กผมงงเลยเนี่ยเด็กเพิ่งเรียนมาปีเดียวหลายวิชาตอนนี้เพิ่งอยู่เพิ่งขึ้นปี2จำไปแล้วหะดีษอัรบะอีนของอิหม่ามจำไป30กว่าหะดีษแล้วอัลลอฮ์เด็กคนนี้ผิวจริงๆพวกครูเขาทุ่มเทตอนนี้ก็เลยจัดหมวดหมู่เลยครู40หะดีษถ้าวันจันทร์นี้จะส่งเชิญเทียบเชิญทุกโรงเรียนเลยวันที่10มีนาก่อนเข้าบวชจะจัดงานภายในผมอยากให้นักเรียนขึ้นไปพูดหะดีษ40หะดีษประชันกันรางวัลที่1 10,000 บาทรางวัลที่2แต่ว่าแค่อายุ15นะโรงเรียนไหนก็ส่งได้หมดเลยอายุ15 40หะดีษถ้าหากว่าโรงเรียนอื่นเอาไปใช้เราได้บุญแล้วที่1 10,000 บาทร้านข้าวเหนียวจะออกก็ได้นะรางวัลที่1รางวัลที่2 7,000 บาทรางวัลที่3 5,000 บาทสำหรับเด็กอายุ15ถ้าจำ40หะดีษพี่น้องคอยดูนะครับสิ่งที่ผมปรารถนาและผมก็เรียกครูประชุมเด็กนักเรียนโรงเรียนนิวทีเอ็มจะแบบพอกแคกเรียนเก่งไม่เก่งปี4อย่างน้อย40หะดีษต้องอยู่ในนี้40หะดีษต้องอยู่ในสมองอัลลอฮ์บีฮุไรรอตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีฮุไรรอฎิยัลลอฮ์กอลากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมอยากได้ยินแบบนี้ถามว่าคุณครูทำได้ไหมครูบอกได้ตอนนี้จัดกลุ่มเอากันแล้วกระโจกันโยกันใหญ่เลยนะครับนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยเวลาเราส่งลูกไปอยู่แล้วลูกเรากลับมาป๋านบีบอกแบบนี้ป๋านบีเขาทำแบบนี้มานี่นบีเขายอมรับแบบนี้อย่างเงี้ยกินได้นะนบีเขาว่านะภูมิใจภูมิใจที่คำพูดของลูกเวลาพูดศาสนานบี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 นะครับไม่ใช่โตกีโตกีโตกีตายนะครับนั้นสอนลูกถ้าสอนลูกเรื่องชีริกไม่เป็นพี่น้องรู้ไหมไอการเชื่อเงี้ยหรือเคยเห็นหนังสือไหมที่เขามีอะไรนะพวกราศีพวกรานั่นแหละตำราชิริกอย่าให้มีในบ้านนะครับมันมีหนังสือตอนก่อนเนี่ยผมเคยซื้อหนังสือนี่ผมไม่รู้หนังสือการ์ตูนไขหัวเราะเวลาเข้าห้องน้ำก็จะพกเข้าไปขำดีแหละอ่านไปเวลาไปดูข้างหลังป้าบเผลอไปเปิดกุมภาใครเกิดราศีกุมตอนนี้กำลังเงินทองกำลังแย่ใช่วะเฮ้ยใช่เลยเงินไม่สะดวกมือความรักก็งอนแง่นโอ้ใช่อีกแล้วนั่นโอ้โหใช่เลยแล้วคนที่กำลังมีแฟนล่ะตอนนี้เรื่องความรักกำลังสะดุดอ๋อกุมใจใช่เลยกูไม่น่าเกิดราศีกุมเลยไปดูสิไปดูพี่น้องรู้ไหมการแก้เคล็ดเนี่ยขนาดซื้อรถอันนี้เราไม่ได้พูดคนมุสลิมแล้วนะพูดถึงอีกกลุ่มนึงซื้อรถสีขาวแปะสติ๊กเกอร์หลอกผีว่าสีดำดูวิธีการไปถอยรถมาแล้วคราวนี้ผู้รู้อีกศาสนาหนึ่งก็ไปหาผู้รู้ก็บอกว่าที่เป็นพ่อหมอนะซื้อรถจะเนี่ยรถมันสีดำเนี่ยมันฉูกฉลกมาโอ้เดี๋ยวขอดูตำรานิดนึงโอ้ไม่ได้เลยรถสีขาวเอาอย่างนี้รถจะแคล้วคลาดก็มีวิธีแก้นะโยมอ้าวรู้เลยสิ
ว่าใครป๊าบให้เอาสติกเกอร์มาติดแล้วเดี๋ยวลงคาถานิดนึงแปะเอาไปแปะท้ายรถรถคันนี้สีดำหลอกหลอกหลอกผีก็มีมุสลิมเราก็เอาเหมือนกันนะครับฉะนั้นจำให้ดีนะเพราะชิริกไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์แม้กระทั่งนบีอัลลอฮ์ยังเตือนละอินอัชรักตะมุฮัมมัดถ้าเจ้าตั้งภาคีกับพระเจ้าเมื่อใดละยะบะตันนะอามาลุกะการงานของเจ้าลูกเราทำไม่ดีเฮ้ยมันก็มีพวกมันก็โดนกันทั้งแก๊งพอเด้อครูซอลเลยกว่าจะท้องมามันใช่ง่ายๆเด้อนะครับแล้วก็บอกอินนัชริกะละซุลมุนอาซีมแท้จริงการตั้งภาคีมันเป็นบาปใหญ่นะครับอันที่สองวะวัสไซนัลอินซานบิวาลิไดฮิฮะมะลัตฮุอุมมะฮูวะนันอะลาวะนินวะฟิซอลูฟีอามัยนสั่งเสียอีกโดยอายะห์กุรอานเกี่ยวกับว่าให้ทำดีกับพ่อกับแม่ให้ทำดีกับพ่อกับแม่เราได้ยินกันเยอะเรื่องที่ครูบาอาจารย์สอนลูกทำดีกับพ่อกับแม่นะทำดีกับพ่อแบบไหนอ่ะทำดีกับแม่แบบไหนพี่น้องอย่าลืมนะไอ้การที่ไม่ได้อะไรหรอกจากพ่อแม่ไปเดือนนึงมาเยี่ยมทีนึงขับรถ4ประตูมามาเยี่ยมแล้วนี่ขนมครกเคยขนมไส้ไส้แม่มาเลือกของถูกๆทั้งนั้นเลยเว้ยเอาไปให้มาเอามาเอาตังค์ไว้ติดตัวนะ200ไปแหละไปแหละเนี่ยแล้วพ่อแม่ทำไงคนเป็นพ่อเป็นแม่จะทำไงก็รอลูกอุตส่าห์มาเยี่ยมมันให้ตั้ง200เดือนนึงมาครั้งนึงไอ้200นะลูกมันกินที่เข้าเซเว่นก็หมดแล้วแวะเซเว่น2รอบหมดแต่ให้แม่200เดือนนึงพี่น้องรู้ไหมทุกคนเนี่ยผมเชื่อรักพ่อแม่หมดแหละคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่แต่รักแบบไหนอะรักแบบถูกเมินหรือเปล่ารักแบบเฉื่อยชาหรือเปล่าอยู่กับมะเอามากินข้าวมายังไม่ทันมาเลยไปแล้วปั๊บ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 มากินข้าวเนี่ยแค่กินข้าวเองคนเป็นแม่ไม่คิดอะไรนู่นอัลลอฮ์คิดไม่ใช่พ่อแม่ไม่คิดพ่อแม่นี่อภัยให้ลูกอยู่แล้วจะเลวจะชั่วขนาดไหนอ่ะสุดท้ายก็กลับมาซบตักแม่มีกี่คนละที่ไปตะเวนอยู่กรุงเทพพ่อแม่ยังจนวันที่ไปไม่รอดสุดท้ายก็กลับมานอนรังแม่ก็อภัยแต่อัลลอฮ์เอาไหมเอาทำกับแม่ยังไงนี่สั่งให้ทำดีสั่งลูกถ้าคนไม่มีแม่แล้วตายแล้วทำไงอ่ะบริจาคแทนจะเอาบริจาคที่ไหนล่ะวันคิดอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะส่งลูกเดี๋ยวจะให้ค่าเทอมเดี๋ยวค่าน้ำเดี๋ยวค่าไฟไม่มีเวลาคิดทำบุญแทนแม่เลยคิดอย่างเดียวค่าไฟโอ้โหค่าไฟเดือนนี้เยอะเว้ยกับเปิดแอร์มันทั้งวันไม่เยอะไงอ่ะเวลาเปิดไฟอู่ค่าน้ำมาอีกแล้วอัลลอฮ์ทั้งซักผ้าเอ่ยลูกอาบน้ำไปโรงเรียนเราไปทำงานมาอีกแล้วโอ้โหต่อพรบ.อีกแล้วเปลี่ยนยางอีกแล้วถ่ายน้ำมันวันนี้ผมนี่โดนที่เล่าเนี่ยพอโดนอะไรวะเนี่ยไปเปลี่ยนน้ำมันไอ้ล้อข้างหน้ามันก็ยางกินซีกเดียวขับนิ่วดังปุ๊บ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 สลับยางไอ้ร้านยางบอกพี่บังเปลี่ยนยางเลยไหมอย่าเพิ่งบรรยายต้องให้ได้3งานก่อนถึงจะเปลี่ยนยางได้ไปเปลี่ยนสุ่ม4สุ่ม5ได้ไงล่ะก็เอาสลับมาไว้ข้างหลังเอาล้อหลังไปไว้ข้างหน้าก่อนแต่เราก็ต้องไปแต่เช้าอย่าให้ใครเห็นอายยางน่ะแย่แล้วนะครับก็เปลี่ยนนี่เพิ่งไปเปลี่ยนมาเองอ้าวไปไม่แล้วไอ้นี่เดี๋ยวเอาค่าน้ำกลับไปกำลังจะนอนบินน้ำมาอะไรอยู่เนี่ย
แม่บ้านก็ถือมาบินน้ำนี่เดี๋ยวบินน้ำเอาเดี๋ยวบินไฟเอาเดี๋ยวซื้อลูกจะเอาเอาล้อพี่น้องแต่ไม่เคยไม่ใช่ทุกข์ใจนะมีความสุขนั่นคือคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกมีกินเนี่ยชื่นใจยิ่งลูกกินได้เอาล้อลูกกินเอ้ยก็เราสอนลูกแบบนี้ลูกน่ะผมเห็นพ่อแม่เด็กลูกเด็กๆนะป้อนข้าวเวลาป้อนน่ะลูกน่ะอิ่มแล้วเอาอีกอ้ำกว่าจนหมดถ้วยเวลาโตมาเวลามันกินเยอะมึงนี่อ้วนจังสอนลูกแบบนี้นบีเขาไม่สอนลูกแบบนี้เขาไม่ได้สอนลูกเขาสอนให้ลูกกินลูกเลิกก็พอไอเราลูกเลิกมันยังไม่หมดด้วยเสียดายลูกอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะจนกระทั่งอิ่มโอ้โหเวลาลูกกินเยอะกินนมอีกหน่อยมันจะได้หลับดีเป็นไงอ่ะแล้วเป็นยังไงอัลลอฮ์สอนลูกพี่น้องให้เขากินพอว่าเลิกก็เลิกเหมือนพวกเราอ่ะพี่น้องรู้ไหมกินอาหารเนี่ยเขาให้หยุดแค่เรอบางซอแล้วเคยหยุดแค่เรอไหมกินข้าวโอ้ล็อกช่องมาอีกหน่อยเอาได้อีกนะครับเนี่ยวิธีการเท่านี้เวลาอัลลอฮ์บอกว่าให้ทำดีกับพ่อแม่ทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่สบายใจทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่สบายใจอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีใครหรอกเราหกล้มใครไปถึงเราก่อนมะจะให้ลูกกินอะไรเนี่ยดูสิอัลลอฮ์ยังต้องบางทีผมเองนี่ที่เล่าเพราะว่าเราเองต้องเอามาแตะบางทีอมเลยร้อนหรือเปล่าเวลาลูกจะกินนมบางทีต้องเอามาวางที่ถุงเนี่ยรู้ไหมเคยจำไม่ภาพแบบเนี้ยแค่มะบนหน่อยเดียวมะบนจังเลยมะนี่วุ่นวายจังเลยมะอย่ายุ่งเลยนะเนี่ยคำพูดของชาวนรกนะครับดูแลแม่ให้ดีนะครับดูให้ดีที่สุดเราอย่าอิ่มแล้วแม่อดเวลาเรากินอะไรดีๆนึกถึงแม่ก่อนเลยโอ้มะเราไม่ได้กินงี้ทำยังไงให้แม่มีความสุขนี่เรื่องของการที่อัลลอฮ์สั่งเสียนะครับว่าให้ลูกมานบอกอันต่อมาสอนลูกให้รู้จักบาปมุสลิมรู้จักบาปอย่างเดียวในอดีตอย่ากินหมูอย่าให้หมาเข้าบ้านมึงเข้าเขตกูอาบังเคยตีไหมเคยไหมเคยมึงเข้าเขตกูละมึงโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยทุกบ้านเด็กวัยรุ่นแม่รวมตัวเลยเห็นหมาเฮ้ยหมาเว้ยหมาเว้ยโอ้โหผมนี่เคยเห็นกับตาพวกแก๊งวัยรุ่นผมก็วิ่งตามเชื่อไหมหมาวิ่งกลางนาเนี่ยตามล่าหมากันหมาก็วิ่งโอ้โหสุดฤทธิ์ไอ้พวกนี้ก็โอ้โหจ้ำตีหมาแล้วหมามันตายยากลากเอาเชือกผูกคอมาเอาฟางอ่ะพี่น้องสุมหาแล้วก็ไฟเผาครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นในชีวิตเผานั่นน่ะอดีตแล้วผมพอจะจำหน้าได้คิดดูอ่ะก็มันถูกสอนว่าหมาเข้าบ้านไม่ได้แล้วสุดท้ายเผาแล้วหมามันก็ต้องลุกอีกมันร้อนมันตายยากหมาเนี่ยถ่วงน้ำเลยโอ้โหโหดเหลือเกินมึงอย่าเข้าเขตแขกคราวนี้ก็มีหมาเรื่องหมาผมเรียนปะเนาะก็มีหมาเนี่ยมันมาเข้าที่ปะเนาะก็วิ่งมาไอ้พวกนี้ตีหมาเจ้าของหมาเห็นเดี๋ยวกูจะต้มให้มึงแดกอัลลอฮ์พี่น้องหมดเลยตอนนี้ก็ถูกฟูงฟังอย่างเดียวอย่ากินหมูอย่าให้หมาเข้าบ้านนะแค่นี้หลักๆส่วนเรื่องอื่นเรื่องการพนันเงียบลูกเล่นหวยก็ไม่เป็นไรแม่ให้ซื้อด้วยลูกเลขอะไรเคยเห็นไหมบางเคยทันมั้ยไอ้หวยตามบ้านมาประเดี๋ยวอ่ะ2 ตัว 2 ตัวแม่พ่อแม่แล้วก็ตัวเองไม่ให้บอกให้ลูกบอกผมยังจำได้เลยอัลลอฮ์ดูเนี่ยหวยเดินตามบ้านไม่เคยถูกเลยถูกกินอย่างเดียวนะครับในอดีตเป็นแบบนั้นยุคนี้
ลูกไม่เล่นแบบนั้นแล้วมีกิจกรรมแบบใหม่อิหม่ามนี่งามันน่าปลดไหมล่ะแข่งรถจิ้งเหลนสมัครทีมละเท่านั้นเท่านั้นอ๋อไปได้อ้ออีกยาฮะจริงๆผมเห็นลงเฟซพี่น้องรู้ไหมการแข่งรถจิ้งเหลนในท้องนะแล้วเก็บค่าสมัครนะคือกีมาร์การพนันเขาเรียกพนันแบบใหม่ไม่เอาแล้วเว้ยไม่เอาแล้วเว้ยเอามาแข่งแล้วเก็บค่าสมัครสมัยก่อนเนี่ยเขาแข่งบางยี่ซอและเคยทันไหมแข่งวัวไม่ใช่วัวจริงๆนะคนเนี่ยเขาเรียกวิ่งแข่งกันนะแล้วก็ปลายทางจะมีอะไรที่เขาไว้จับอ่ะใครจับได้ก่อนคนนั้นชนะแถวบ้านเรียกวิ่งวัวเนี่ยนี่มีแบบนี้ไอ้นี่เลิกแล้วไม่มีอะไรเรื่องวิ่งเรื่องแบบทอยเส้นเลิกมีไม่ทอยเส้นลอตอกครูอาซันเคยได้ยินไหมลอตอกเคยเล่นเนี่ยเคยทันลอตอกไหมเคยกระโดดกินกล่องแก้วไหมไม่ทันเนี่ยเคยงัดสกโบไหมงัดปีมึงเอ้ยอีก็จะตายไม่หึงทันไหมไม่ทันไม้ใช่ไหมเขาโยนไปแล้วก็เพี้ยงให้มันโดนไกลขนาดไหนก็ไปโอ้โหบางคนมันแม่นมึงเอ้ยอีไปเถอะอีเสียอายก็มีนี่เลิกแล้วไม่มีแล้วการละเล่นแบบสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนี่การละเล่นจะแบ่งข้างแล้วก็มีการพนันกันแบ่งข้างแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่ไม่มีพนันแต่เป็นค่าสมัครนั่นน่ะพ่อไม่ฟังศาสนาไงแล้วก็เจตนาดีเนี่ยนะเราเก็บค่าสมัครเอาเงินเข้าสู่เราเงินบาปเอาขึ้นได้ยังไงบางทีเคยเห็นไหมล่ะแข่งจริงเลนแข่งฟุตบอลเก็บค่านั่นละทั้งนั้นน่ะฟุตบอลทีมละ500เอาเงินจากที่ได้เก็บ500มาซื้อรางวัลแล้วก็จับส่วนหนึ่งที่เหลือก็เข้าสู่เราซื้อเต็นท์ให้สู่เรานี่งานของวัยรุ่นอิหม่ามบอกไม่ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ช่วยงานวันงานสอนให้เขาสิสอนให้เขารู้ว่าบาปเป็นยังไงก็นี่ผมเห็นโอ้โหลงเฟซเยอะมากเลยนี่ครับการแข่งรถจิ้งเหลนในนาปีดปีดคันละ500เหลือเงิน11,000ซื้อเต็มขึ้นสู่เราเนี่ยพี่น้องจำให้ดีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ลูกเราก็เห็นชาวบ้านเขาทำกันน่ะเขาเห็นเขาทำน่ะเออแข่งบอลจะเป็นอะไรเตะบอลเดือนหนึ่งอ่ะบางที่หน้าสู่เรา2 เดือนไอ้ทีมนี้แพ้สมัครใหม่ทีมนี้แพ้สมัครใหม่ไอ้เจ้าภาพชอบเออมึงสมัครมาสมัครนั่นแหละกีมาร์การพันนันแต่ถ้าอย่างนี้สิเหมือนกันพี่น้องจำให้ดีนะเวลาสอนลูกวันปีใหม่สอนลูกสอนแบบไหนรู้ไหมพี่น้องอ้าวดูเป็นเรื่องเล็กๆเอาของขวัญมาคนละชิ้นนะผิดถ้าจะจับของขวัญอ้าวร้านข้าวเหนียวเป็นเจ้าภาพเลยเด็กกี่คนที่จะมา50คนจัด50กล่องของรางวัลแล้วแต่ใครอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าถือมาคนละกล่องอันนี้ผิดมาถามสิกล่องของครูซอแลผงซักฟอกเนี่ยเด็กกูเนี่ยมาจับหรอยากูได้ผงซักฟอกไม่น่าเลยว่ากับของบางข้าวเหนียวสบู่ตานกแก้วใครๆก็อยากได้ของบางคิงน่ะโอ้ของบางคิงจักรยานไฟฝันนี่ฮะกูได้สบู่นกแก้วเซ็งเลยแม่ก็นั่งลุ้นเอ้ลูกได้มาเปิดลูกเปิดผงซักฟอกตาบีสแล้วจะเอาไหมล่ะได้เอาไหมให้ผงซักฟอกเนี่ยนี่จำไว้นะดูเป็นเรื่องเล็กๆเราสอนลูกยังไงให้ลูกเนี่ยฝึกการนำไปสู่การเสี่ยงทายกุรอานบอกยังไงอินนามัลคอมรวนไมซิดวันอันซอบวัลอัสลามริจซุมมินอามัลิชัยตอนสุรายาเมาการพนันการเสี่ยงทาย
การบูชายันริจยซุมมินอามาลิชัยตอนเป็นสิ่งโสโครกที่มาจากชัยตอนมาร้ายนั้นวันนี้จำไว้นะครับสุนนะทั้งหมดต้องเปลี่ยนแปลงเช่นต้องเปลี่ยนแล้วอย่าไปจับของขวัญวันปีใหม่นั่นแสดงว่าเรากำลังยินยอมและก็ชอบและก็สนับสนุนเฮ้ยปีใหม่เว้ยอย่าไปคิดมากปีใหม่อย่าไปคิดมากพี่น้องจัดวันอีดวันอีดพี่น้องรู้ไหมวันอีดเนี่ยผมทุ่มงบกับวันอีดเนี่ยหมดประมาณ 300,000 น่ะผมอยากให้คนมีความสุขเหมือนกับที่นบีบอกว่าอีดินฟิตรีอีดีอัฎฮาคือวันรื่นเริงของมุสลิมพี่น้องจำไม่ดีพวกที่เคร่งเขาก็ละหมาดกันไปเอาปล่อยเขาไปไอ้พวกที่เด็กๆนี่พวกวัยรุ่นนี่พวกผู้ใหญ่นี่แล้วผมก็รู้ว่าผู้ใหญ่เขาชอบอะไรพวกผู้ใหญ่รุ่นนี้ชอบข้าวสารชอบน้ำมันชอบน้ำมันชอบข้าวสารชอบอะไรอีกที่จะเข้าครัวได้ผมวันอีดผมทุ่มซื้อข้าวสารเป็นถุงถุงกองเลยเอาน้ำมันกองแล้วก็จับเวลานี้จับเดินวันอีดเสร็จแล้วละหมาดกินอะไรเสร็จแล้วก็จะเดินมานี่จับอะไรได้น้ำมันบุยฮะเอ้ยกูอยากได้ข้าวสารว่ะอยากได้ข้าวสารแต่วันนั้นผมใครที่อยู่ที่โรงเรียนละหมาดอีดทุกคนมีสิทธิ์จับหมดเลยเวลาจับแล้วนำไปสู่การโกงแม่ตอนแรกเที่ยวแรกได้น้ำมันกูดูคนไอ้พวกกรรมการอยู่บอกแป๊บไปต่อแถวเอาจะเอาข้าวสารให้ได้สุดท้ายก็ได้ครบเลยข้าวสารน้ำมันน้ำปลาเพราะผมจะมีรางวัลแบบนี้ส่วนเด็กๆ ก็แจกแบบของเด็กๆส่วนผู้ใหญ่ไม่เอาอีกแล้วส่งลูกไปรับของขวัญเด็กๆแล้วรอบนึงลูกไปต่อลูกเอาข้าวสารมาให้มะโอ้หิวกลับบ้านกันผมอยากให้คนมีความสุขแล้วคนที่จะมีความสุขต้องมีเขาเรียกว่าในหัวร่วมกับผมครูสอนแล้วสนใจจะแจกของวันอีดไหมอ้าวต้องการเท่าไหร่อาจารย์เท่าไหร่อยากให้เท่าไหร่ล่ะดูหน้าก็แล้วกันอาจารย์เอาให้หมื่นห้าฮัมดุลิลลาห์เวลาผมไปหาบังข้าวเหนียวบังข้าวเหนียวให้เท่าไหร่ล่ะอาจารย์ให้ 5,000 อุ้ยบังสอนแล้วเนี่ยเขาถีบจักรยานเองนะเขายังให้หมื่นนึงเนี่ยมันก็มีเทคนิคผมละขำมีอยู่คนหนึ่งอ๋อไม่ได้ให้อะไรเลยแต่ยังบอกผมอีกจ้านี่ปากดีนะดูดิว่าผมอีกให้ก็ไม่ให้จะมาอยากว่าอะไรว่าไปนั้นสอนลูกนะครับให้รู้จักบาปเอาอายะไหนลูกมันบอกยาบูนัยยาโอลูกเอ้ยอินนะฮาอินตะกูมิสกอลาฮับบะตินมินคอร์ดาลินฟะตะกุนฟีซักเราะตินเอาฟิสซะมาวาติเอาฟิลอัรดิโอ้ลูกเอ๋ยบาปที่ทำเนี่ยถึงแม้มันจะเท่ากับเม็ดผักกาดอยู่ใต้หินแล้วก็อยู่ไป7ชั้นแผ่นดินชั้นฟ้ายะติบิฮัลลออัลลอฮ์จะนำเอามาฉะนั้นบอกลูกพ่อลูกของลูกมาก็ถามว่าพ่อไม่มีใครเห็นเลยนะยังเด็กไงพ่อไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยลูกมารบอกอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์จะนำมาฟะมัยยะมัลมิสกอลาซัรอตินคอยรอยะรอวะมัยยะมัลมิสกอลาซัรอตินชัรรอยะรอเราเป็นแม่ค้านะครับเราตวงช่างพี่น้องจำให้ดีนะเราตวงช่างเราตามกิโลแหละแต่วันหนึ่งวันดีคืนดีของเราอะเราเนี่ยแถมแล้วก็แจกเพื่อจะลบล้างกับสิ่งที่กิโลเราไม่ตรงโดยเราไม่เจตนามันไม่แน่หรอกพี่น้องกิโลมันจะตรงกับผมช่างกิโลที่บ้านกระเป๋าช่างเรียบร้อยแล้วเวลาไปถึงสนามบินมันบอกเกินเห็นนะกิโล2อันยังไม่ตรงกันเลยใครเดินทางอ้าวกระเป๋าละ20เราช่างไปเวลาไปถึงสนามบินเอ้ามันเกินได้ยังไงวะเนี่ยกิโลไม่เหมือนกันนั้นเวลาเราช่างของนบีถึงบอกว่าตลาดเนี่ยเป็นแผ่นดินที่น่ากลัว
รีบไปทำธุระรีบขายของเสร็จแล้วต้องรีบกลับบ้านอย่าอยู่เลยชาสักแก้วเว้ยนั่งที่ตลาดอย่าเสร็จภาระหน้าที่ขายของหรือไปตลาดไปซื้อให้รีบกลับนบีบอกอย่าอยู่แผ่นดินตลาดเนี่ยมันเป็นแผ่นดินแห่งการโกงเราไม่โกงคนอื่นก็โกงแล้วก็เป็นการหลอกลวงโกงตาช่างโกงอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราคิดเนี่ยนบีบอกเห็นไปคนขายแป้งเอาข้างหน้าไว้เอาข้างหน้าดีเลยแต่ข้างล่างเปียกนบีล้วงลงไปนบีถามว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ชายคนนั้นบอกเมื่อคืนฝนมันตกอ้าวฝนตกแล้วไม่ทำนี่เห็นมาเขาก็มีเหตุผลก็เอามาผสมเนี่ยขายเงาะก็เหมือนกันเงาะดีไม่ดีปนกันไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่โอ้โหเอาของข้างหน้าให้ดีแต่ข้างหลังเนี่ยปนกันยังแล้วก็ตักไปดูเถอะครับจนไม่รวยหรอกคนโกงตาช่างเงาะสวยเลยวางข้างหน้ากองนี้นะ3โล100แต่ไปดูข้างหลังที่ตักมาให้เราสิลูกเล็กเท่านี้เขียวนะตักมาน้อยนาวางซะดีเลยโอ้โหข้างหลังแบ่เลยผมไปซื้อที่ตลาดมินอยู่ร้านหนึ่งไอเราก็หันไปหันมาซื้อด้วยนาพี่น้องรู้ไหมไอข้างล่างแบ่เลยเขากะผมไม่เห็นไอเราก็ยกเอ้าทำไมมันแบ่อย่างนี้ล่ะแม่ค้าอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนให้มึงดีเด้อกูมองดูดิอัลลอฮ์นั้นน่ากลัวตลาดนบีถึงบอกว่าไปธุระไปทำอะไรเสร็จแล้วรีบกลับอย่าละเหยเลยล่องในตลาดนะครับเอ้าสอนให้ลูกรู้บาปลูกเนี่ยมันบาปนะลูกนะลูกมันบาปแล้วจะทำยังไงลูกถ้าเราไม่สอนลูกอะเราก็ดูเป็นเรื่องเล็กๆพี่น้องต้องแอนตี้นะจัดบอลเก็บค่าสมัครเนี่ยอย่าร่วมนะและอย่าไปดูถ้าไปดูร่วมด้วยทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์บอกตาอาวานูอัลบิริวัตตักวาสนับสนุนกันเรื่องการดีและเรื่องการยำวะลาตาอาวานูอัลอิสมิวัลอุดวานอย่าเห็นดีเห็นงามกับคนทำความชั่วโอ้ไปการจัดขันเพราะเขาไม่ฟังศาสนาพี่น้องจำเลยคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นที่งานบอลเนี่ยเพราะเขาไม่รู้หุยงานบอลเว้ยคนมาเยอะไปขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นเขาไม่รู้แต่ถ้าเขารู้ล่ะแล้วจะรู้ได้ไงเขาไม่มาฟังเวลาจะฟังศาสนาปวดหลังลองดีแล้วเนี่ยของอาจารย์บิดินเท่าไหร่ใครมาฟังศาสนาแจกตังคนละ500มึงเอ้ยไม่มีที่แต่เขารู้ไม่รู้ว่ามาเราฟังศาสนาเนี่ยเราจะได้เดินชีวิตเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่โลกนี้เป้าหมายของเราโลกนะเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ดุนยาอัลลอฮ์ก็บอกอย่าลืมนะส่วนของเจ้าในดุนยาต้องออกแสวงหานะไม่ใช่นอนอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์แล้วเว้ยไม่ใช่นอนช่างมันเถอะเพราะอาจารย์เขาแปลว่าใครก็ตามถ้าอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ยังไงมันก็ต้องเข้าสวรรค์เอ้ยกูเนี่ยแหละไม่ทำอะไรสักอย่างนอนไม่เอานะครับนั้นให้เรารู้ว่าอนาคตต่อไปเงินดอกเบี้ยเรียกเงินปันผลเงินอยากให้นี่เริ่มมาแล้วเริ่มจะอะไรใครสมัครใครฝากเงินใครฝากเงินกับอะไรอ่ะธกส.แล้วก็มีแคมเปญ 2,000 ขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นไอ้นี่ก็ไปฝากกันเลยเห็นไหมบางซอยเคยเห็นไหมแคมเปญนี้กูซันเคยเห็นไหมออกมาแล้วพี่น้องกำลังฮิตใครฝากตังค์เพราะว่ามุสลิมเนี่ยทำงานอยู่ก็ไปเสนอโครงการอันนี้เพื่อเชิญชวนคนฝากเงินใครฝากเงิน 2,000 ขึ้นไปมีสิทธิ์รับจับอะไรนี่จับรางวัลอุมเราะห์อุมเราะห์และผมขอดุอาเลยโอ้อัลลอฮ์อย่าให้ไอพฤติกรรมแบบเนี้ยแล้วก็ให้คนไปอุมเราะห์ไปกับ TM อย่ามีอีกเลยยังมีแบบนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเนี่ยวิธีจะหาเงินน่ะใครฝากไอ้นี่มันก็กึ่งกับดอกเบี้ยมันยังชุบฮัดอยู่เลยแล้วถามเขาฝากเงินน่ะคุณรู้ไหมเขาฝากอะไรฝากลงทุนหรือฝากแบบมูดอฝากแบบ
อะไรล่ะเขาเรียกวะดีอะห์มันจะมีมุดอราบะห์กับวะดีอะห์ว่ามุดอราบะห์เนี่ยฝากร่วมลงทุนกำไรได้แต่ฝากเฉยๆไปฝากเงินเขาเรียกฝากสะสมทรัพย์ไอ้อย่างเงี้ยแล้วอยู่เฉยๆได้ผลประโยชน์ขึ้นมานั่นแหละดอกเบี้ยเพราะเราบอกเขาว่าเราฝากสะสมทรัพย์แล้วอยู่เฉยๆก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาก็นี่แหละที่เราต้องสอนลูกเราและตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่จับมีจับฉลากอุ้ยได้ไปเมียได้ไปอ้าวแล้วผัวทำไงฮะผัวทำไงทำใจเธอได้ไปบังไม่มีตังเธอไปแล้วไปกระแซะแล้วกันดีนะเมียหน้ามีฝ้าถ้าแบบตึงๆสวยๆแล้วก็มึงเอ้ยว่าแซ่พาตะวาบทุกวันสอนลูกสอนลูกนะครับบาปเนี่ยถึงมันจะอยู่ขนาดไหนถ้าเราไม่สอนลูกนี่เห็นไหมไปเตะบอลกันตามโอ้โหกึมกึมเพราะไม่รู้ตัวอิหม่ามก็เปิดงานด้วยก็อิหม่ามไม่รู้อิหม่ามไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องแบบนี้รู้อย่างเดียวว่าการพนันไฮโลเขาจะรู้แบบนี้ถ้าเด็กวัยรุ่นดูดกัญชาบาปโตอิหม่ามซูฟูรีไม่บาปดูมีแยกด้วยนะดูผู้ใหญ่แก่ๆม้วนใบจากเฮ้ยใบจากเว้ยมันไม่บาปอะโตอิหม่ามโอ้ควันอย่างกับโรงสีไอ้ที่วัยรุ่นดูดกัญชาบาปเอาสูตรไหนมาแยกเนี่ยฉะนั้นเด็กวัยรุ่นเวลาจะสูบกัญชาต้องแอบมันก็ต้องแอบสิเพราะสังคมไม่รับแต่สังคมรับอันนี้มันเรื่องสังคมรับสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไม่เป็นไรนักไปกว่านั้นเล่นหน้าสุราได้เวลาอาจารย์ขึ้นไปละหมาดรู้สึกปั๊บอ่านฟาติฮะควันออกไหวเหรอสอนลูกนะครับให้ห่างไกลอย่าคิดว่าพวกเนี้ยมันเป็นบาปเล็กๆเอ้ยไม่เป็นไรหรอกบุหรี่มักกะโรพวกตอบมักกะโรระวังไว้มักกะโรดูเอาบุหรี่ไปเทียบกับน้ำปลาครัวสันดูน้ำปลามีกลิ่นมักกะโรกระเทียมมีกลิ่นมักกะโรบุหรี่มีกลิ่นมักกะโรไปถามหมอสิกินกระเทียมเป็นมะเร็งเหรอเป็นไหมกระเทียมกินน้ำปลาปอดพังไหมลองดูบุหรี่ล่ะแล้วบอกว่าเนี่ยเปรียบเทียบของมักกะโรแล้วยังค้านอีกนะเอ้าถ้าดูดบุหรี่ไม่ได้ก็อย่ากินน้ำปลาเอ้ามันมาจากประเทศไหนวะเนี่ยเถียงโตครูด้วยนะก็บอกโตครูบอกมักกะโรไม่มีหรอกครับเผาเงินเล่นน่ะเอ้าตัวนึงทำอะไรเผาเป็นควันแล้วเข้าสมองแล้วก็ออกไม่ได้อิ่มเลยได้แต่ความเพลิดเพลินแล้วทำลายสุขภาพมันฮาลาลตรงไหนนี่ถ้าเราไม่รู้เราก็ฉะนั้นจำไว้นะครับคนเราเนี่ยทำบาปมันมีกันทั้งนั้นแหละก็ตบัดตัวอย่าให้บาปเนี่ยมันลอยนวลเฉยไม่ว่าเลยผู้รู้เฉยแข่งรถจริงเหรนเนี่ยผมแม่ผมอยากให้ล้อมันหลุดละเกินพี่น้องรู้ไหมไอ้รถจริงเหรนเนี่ยมันบาปนะแข่งเก็บค่าสมัครบอลมวยอ่ะพี่น้องโอ้โหมุสลิมต่อยมวยกึมคิดนะคิดที่พี่น้องดูอัลลอฮ์ขึ้นไปต่อยเขาเลือดเต็มหน้าเลยสอบเปี้ยงโอ้โหมันฮาลาลตรงไหนมันฮาลาลเตะป้าป้าลงมานอนหยอดขะตามกระตุ้มไอ้นี่สอบเปี้ยงปากนี่กบมาเลยเลือดหัวก็แตกมันฮาลาลตรงไหนนี่มีมุสลิมนี่แต่ผมพูดอย่างนี้ก็ว่าผมอีกไอ้โตครูพวกนี้มันไม่เกิดเป็นเรามันไม่รู้หรอกเรามีอะไรเรามีอาชีพต่อยมวยเราจะหากินมวยโตครูไม่เข้าใจก็ว่าพี่นะครับแล้วก็มุสลิมไปชื่นชมขอลายเซ็นผมเห็นนะเราอย่าบอกเลยเรื่องความรู้ผู้นำขอดุอาในยุคสดจิรดารู้จักทันไหมนักมวยเก่งนี่รุ่นนี้ไม่ทันนะนะทันไหม
ก่อนเขาทรายนะเขาทรายรุ่นหลังสดมาก่อนเลยโอ้โหผู้นำอ่านดูอาเป่าเลยสนับสนุนเฮ้ยอย่าพูดดังเดี๋ยวฟ้องเอาไม่เป็นไรหรอกเขาตายไปแล้วนี่เราพูดถึงว่าดูเพราะไม่รู้การภาษาอาหรับมวยนี่เขาเรียกมูลากามะสมัยนบีเขามีกีฬาแบบนี้เนี่ยเราต้องสอนลูกเราลูกอย่าเป็นนักมวยสมัยนบีมีกีฬาไหมมีวิ่งว่ายน้ำว่ายน้ำนี่ในยุคซอฮาบะในยุคไซนาอุมัรมีว่ายน้ำแข่งขันว่ายน้ำขี่ม้าแล้วก็ยิงธนูแล้วมวยปั้มเขาปั้มกันไม่ใช่ต่อยปั้มวัดกำลังไอ้นี่โอ้โหเปี้ยงตานี่เขียวมาเลยกลับมาหัวแตกอยู่ในต่อยไปต่อยมาต่อยไปต่อยมาสมองเสียเห็นไหมได้อะไรได้ตังค์นั้นวันนี้พี่น้องอย่าไปนะครับอย่าไปยินดียินงามการต่อยมวยเพราะการต่อยมวยบาปมันฆ่ากันชัดๆฆ่าไหมโอ้โหผมไปดูเนี่ยผมเปิดเรื่องมวยอัลลอฮ์พี่น้องโอ้โหน่ากลัวเลือดเตะทีปึ้งน็อกเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยดิ้นจักๆๆๆๆๆเลยหามลงมันมีคู่มวยบ้าๆเนี่ยโอ้ผมต่อยกันอย่างเดียวมึงล้มกูก็เตะกูก็ทืบอัลลอฮ์สอนลูกนะครับว่าอย่างเนี้ยสอนลูกเรื่องบาปอันต่อมาจามิดีนให้เลิกอย่างเนี้ยเอาอีกข้อนึงกันแล้วกันนะอันต่อมายาบุนัยยาโอลูกเอ๋ยอากิมิสซอลาตาจงดำรงละหมาดนะพี่น้องจำให้ดีลูกจะเลวยังไงเราคงจะสังคมมันจะยากถ้าลูกเราเป็นแบบนั้นลูกละหมาดขอกับลูกเลยลูกต้มน้ำท่อมมะไม่ว่าละแต่ลูกละหมาดไปห้ามมันไม่ได้รอบเรื่องน้ำท่อมมันชอบแล้วลูกไม่เข้าบ้านโอ้โหมะเที่ยวจังลูกมะขอได้ไหมลูกจะไปตรงไหนก็ได้ได้เวลาละหมาดจ้าๆอย่าเพิ่งแบบจ้าๆเนี่ยนะไหนไหนดูซิเปิดกล้องเปิดได้แล้วนี่ไหนอยู่สู้เราไหนดูซิถึงมันจะหลอกเราทำท่าตะกะเบ็ดกับช่างมันเถอะแต่ขอให้เราได้เห็นนี่เป็นแม่กลัวนะอูซบิลลาห์ผมก็กลัวแต่ผมจัดการกับลูกผมแล้วผมทำให้เขารู้ว่าวันนี้พ่อเหนื่อยนะพ่อทำงานหามรุ่งหามค่ำเพียงแต่พ่อไม่ได้ออกกลางนาเองแต่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเป็นคนดีหนึ่งให้ลูกมีกินสองให้ลูกมีศาสนาผมสอนลูกผมแบบนี้ลูกจำไว้นะวันนี้สิ่งที่พ่อให้ได้คือการศึกษาจงเรียนแล้วก็เรียนศาสนาเอาหน้าเรียนศาสนาของอัลเลาะห์ไม่มีวันตายพี่น้องดูชีวิตผมเนี่ยผมมาบรรยายที่อาจารย์บิดีนคืนนี้กลับไปพรุ่งนี้เช้า9โมงมีนิกะ11โมงมีสอนที่โรงเรียนถึงเที่ยงเสร็จต้องไปสนามบินเครื่องบินออก3โมงบินไปบรรยายภูเก็ตตอนกลางคืนวันเสาร์บรรยายเสร็จต่อไปประชุมที่พังงาบรรยายตอนกลางคืนที่พังงาอีกกลับวันจันทร์เมียไม่ขอเลิกกับบุญดีแล้วเราผมบอกเมียจ๋าอย่าเลิกนะถ้าจะเลิกตอนนี้นะทีเดียวแบบยังตึงๆอยู่ไม่ใช่เวลา65มาเลิกไปหาใครใครก็ไม่เอายานะแช่งนะนั่นต้องดูนะครับอ้าวสอนลูกให้ดำรงละหมาดถ้าลูกเราละหมาดพี่น้องสบายใจเดี๋ยวอัลลอฮ์จะปกป้องลูกเราเองสำคัญที่ลูกเราทำผิดจำไว้นะครับเด็กที่ไปทำความผิดร้ายๆลูกคนนี้เด็กคนนี้ไม่ละหมาด5เวลาอย่างเก่งก็อาจจะละหมาดวันศุกร์แต่ถ้าเขาละหมาดครบ5เวลาพี่น้องจำไว้พี่น้องสบายใจได้เลยยังไงลูกพี่น้องไม่ทำซินาต้องละหมาดให้ครบนะเพราะไม่เคยมีจากบทสำรวจของผมคนที่ทำซินาเนี่ยพันคนเนี่ยที่ละหมาดครบแล้วทำซินาไม่มีอัลลอฮ์จะปกป้อง
และเด็กที่ละหมาดครบ5เวลาจะไม่ทำบาปใหญ่นั้นต้องละหมาดให้ครบขอลูกเลยลูกจะอยู่ตรงไหนต้องละหมาดนะอูซบิลลาห์นะครับพี่น้องลูกผมทุกวันเนี่ยขนาดอยู่ไคโรบางทียังต้องโทรละหมาดซุบฮ์อย่างลูกพอเดี๋ยวนี้มันโทรกันได้ตื่นแล้วครับผมคำนวณประเทศไทยกับอียิปต์ห่างกัน5ชั่วโมงผม5โมงสมมุติว่าที่นู่นตี5ละหมาดซุบฮ์ที่บ้านเราก็ประมาณ4โมงเช้า4โมงเช้า4โมงเช้าบางทีลองโทรไอ้ตื่นหรือเปล่าเอโทรศัพท์ดังทำไมไม่รับแสดงว่ายังไม่ตื่นโทรไปอีกเพราะคนเราพี่น้องต้องเป็นห่วงลูกโอ้ยต้องเป็นห่วงลูกยันแผ่นดินกบหน้าสิ่งที่เราทำได้ก็คือบอกลูกว่าลูกอย่าทิ้งละหมาดเพราะคนที่รักษาละหมาดพี่น้องดูนะเวลาลูกจะละหมาดลูกจะอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดบาปที่ลูกทำมันร่วงมันร่วงหมดแล้วเวลาละหมาดอีกแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะนบีบอกถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ถามว่าพวกท่านรู้ไหมบ้านหลังหนึ่งมีแม่น้ำอยู่หน้าบ้านแล้วชายคนหนึ่งอาบน้ำวันละ5ครั้งสิ่งสกปรกจะเหลืออยู่ไหมซอฮาบะห์ก็บอกว่าไม่เหลือเช่นเดียวกันคนอาบน้ำละหมาดอย่างพวกเราพี่น้องจำมาได้เข้าหมดแล้วเนี่ยได้เข้าหมดแล้วบ้างไม่ต้องห่วงนะขายข้าวเหนียวต่อไปบ้างได้เข้าแต่ว่าเวลาเอาข้าวเหนียวไปให้นักเรียนน่ะบอกเผื่อครูด้วยนะครับข้าวเหนียวสังขยาซุปก็ชอบนั้นวันนี้เนี่ยให้พวกเราได้รู้ไว้ว่าถ้าลูกเราอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดจบเราก็เหมือนกันละหมาดครบ5เวลาแล้วก็อาบน้ำละหมาดบาปอะไรจะอยู่เปิดเลยบาปแสงสุดท้ายเนี่ยถ้าใครหัวเราะแสดงว่าวัยรุ่นถ้ารุ่นแกหน่อยไหลนี่อย่าให้ใครมานั่นแหละฟังจานบาปไหมบาปก็ทำไมอ้าวแล้วก็ฟังเนี่ยฟังเพลงบาปไหมบาปกูยอมรับอ้าวแล้วทำไงกูทนไม่ไหวกูคิดถึงเงินสิทธิ์คำสร้อยคนเรามันไม่แน่นะก็เงินสิทธิ์คำสร้อยรู้จักเงินสิทธิ์คำสร้อยไหมไม่รู้อัลลอฮ์เด็กรุ่นนี้รู้ใครอ่ะอะไรที่มาน้องเพลงเด็กๆชอบฟันน้ำนมอะเห็นไหมฉะนั้นไอ้แบบนี้นี่ไม่ใช่ผมยุให้ทำบาปยุให้ฟังเพลงดูละครถ้าดูละครฟังเพลงอาบน้ำละหมาดร่วงหมดนบีให้กำลังใจไม่ใช่อะไรอะไรก็ไม่มีอะไรเลยอาบน้ำละหมาดฟังเพลงแต่ไม่ใช่โอ้โหหยิบสุยชั่วโมงอยู่ในหูอย่างเงี้ยอาบเอาไม่อยู่หรอกนะครับฟังเพลงบาปไหมบาปอาบน้ำละหมาดร่วงเราต้องสอนลูกนะครับลูกต้องละหมาดแล้วเวลาลูกละหมาดเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาถ้ามันละหมาดครบนะมันจะไม่ทำบาปหรอกอัลลอฮ์จะเปิดหัวใจให้เด็กคนเนี้ยไม่ยุ่งกับบาปลองนะลองดูให้ลูกละหมาดให้ครบแล้วพี่น้องสบายใจได้เขาจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะปกป้องเขาเราปกป้องไม่ได้หรอกลูกลงจากบันไดบ้านจะไปทำอะไรแต่ถ้าเขามีละหมาดละอัลลอฮ์ปกป้องเขาแล้วตะวักกันตุอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์อ่ะมันก็เป็นไปได้นั้นข้อสุดท้ายที่พูดเรื่องนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่สั่งเสียอะไรกับลูกต้องทำตามนั้นนะครับพ่อแม่จะไม่ดีนะลูกทุกคนที่พ่อแม่สั่งอะไรไว้พยายามทำแบบนั้นเช่นแม่บอกว่าเออลูกไอรถเนี่ยรถถ้าหากว่ามะตายนะรถคันเนี้ยยกให้สุเราเขานะทำตามผมวันนั้นไปคลอง13ที่13แถวสระบุรีมีแช่คนหนึ่งดูดิให้รถกระบะมาคันหนึ่งจานมาเอาเลยไปเป็นของสุเราโอ้เหยียบแหลกเลยไททันอาจารย์ว่ากลับให้สุเราเดี๋ยวรออีกหน่อยเดี๋ยวขายที่ได้นะไปอีก
จานขอดูอแน่นอนแต่ยอขอทุกวันเลยอย่างแต่ยอขายได้โอ้นี่ขายได้ยังไม่รู้งี้เลยนะครับฉะนั้นจำไว้ดีนะครับดุนยามีโอกาสแค่ครั้งเดียวอย่าให้ดุนยาหลอกลวงเราหาเงินหาเถอะครับหาเยอะแล้วแบ่งส่วนหนึ่งทำบุญส่วนหนึ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งใช้ถ้าเราทำแบบที่นบีสอนนะที่นบีสอนนะเรามีตังสมมุติล้านหนึ่งเราเป็นคนใจบุญก็อย่าทำเกิน300,000ตั้งไว้ทำบุญ300,000เก็บ300,000ไว้ใช้นี่วิธีคิดที่นบีสอนนะครับที่นบีสอนไม่ใช่มีนา3ไร่ยกให้สุเราหมดเลยลูกหลานต้องไปอาศัยที่วะครับอย่างนี้อย่าทำนบีไม่ทำแบบนี้นะให้มีลูกหลานมีที่อยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็วะครับไม่ใช่เนี่ยนะตัวอิหม่ามมาแปลเนี่ยนะใครทำวะครับแล้วมึงได้นู่นแหละแต่ลูกหลานจนไอ้ลูกหลานก็คุยโมเนี่ยที่ของตยอฉันหมดเลยเนี่ยโอ้ฟังเหมือนรวยแล้วก็บางทีก็รวยเปล่าฉันก็อยู่ในซอยวะครับนี่แหละนะครับอ่ะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะ